ังทำได้ดีนะครับผมดูว่ายกสุดท้ายจะเป็นยังไงครับโอ้โหแรงซ้ายครับซ้ายมีอีกทีนึงเอาต่อยดักไว้ครับตอนนี้ดาวิดคิเลียต้องพยายามเต็มที่ครับจังหวะเตะขาไปครับเตะครับในได้สวยครับสายครับโอ้ยโดนครับโอ้ไฟนี้มันแตกต่างจากการชกคิกบ็อกซิ่งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วหรือเปล่าครับแตกต่างครับเพราะว่าผมน้ำหนักผมปะทะได้ผมกล้าที่จะกล้าบวกกล้าเลยผมปะทะได้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมต่อยผมปะทะไม่ได้ตัวเล็กเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะ67เนาะครับผมหนักปล่อย68ลดโลเดียวไม่ต่อยอ๋อเหรอใช่ผมลดโลเดียวไม่ต่อยอ่ะแล้วก็มันกระเด็นกระดอนเนี่ยพี่มันปะทะเขาไม่ได้อะไรเงี้ยโดนแล้วมันก็มีอาการติดบล็อกก็เมาโดนติดบล็อกก็กระเด็นติดบล็อกก็ยังมีอาการนะครับเล่นกับเขาเยอะครับนี่ยังไม่คุ้นยังไม่จับถือว่าผมยังต่อยไม่ดีแบบว่ามันอื่นแต่ถ้าเป็นมวยไทยอ่ะมันมองเห็นหมดเลยมันอ่านออกดึงจังหวะแล้วบวกได้อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันกดดันด้วยป่ะกดดันครับเพราะคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันหลายอย่างผมใครอ่ะแค่ไม่มีศอกไม่มีเข่าไม่มีอะไรไม่มีจับขาเงี้ยมันคิดไปเองอ่ะเราคิดไปเองว่าไอ้มันแม่งเรากลัวเผลอจะฟันอย่างเดียวเลยจับได้ว่ามันเผลอจะนักจังหวะมันได้อะจะอัตโนมัติเลยอ่ะพอแบบการตกนี่ก็การจะสับเลยครับแล้วพูดถึงเกมการชกบนเวทีครับมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมครับเตรียมไปตามแผนเลยครับเพราะว่าผมมาเขามาไม่บังผมรู้ว่าเขาไม่บังเขาเลยว่าถ้าไม่บังผมเตะยัดแน่นอนคือเขาเดินเข้ามาหาเราอยู่แล้วผมยัดแน่นอนผมจะเข้าแขนแน่นอนนี่เป็นแผนที่เราพยายามเตะบริเวณช่วงล่างใช่วางแผนกันไว้ใช่ครับลงล่างขึ้นบนว่าขึ้นบนแต่วันนี้ไม่ได้เตะคอเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะขึ้นบนโอกาสเขาสูงครับแล้วจังหวะที่เตะแล้วเขาหมุนตัวแล้วเขาแบบเหมือนประมาณว่าจะบอกกรรมการว่าแขนเจ็บอ่ะการรู้สึกไงครับตอนนั้นก็รู้สึกเอ้าเป็นไรครับเป็นไรว่าผมก็เจ็บแล้วก็พอแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าดอกนั้นไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังผลผมก็เตะยัดแรงทุกเม็ดลูกๆแรกเห็นรู้สึกเขาช้าๆเอื่อยๆก็แต่ยัดไปอีกทีเขาว่าเจ็บเลยสองยกได้เตะประมาณผมจำไม่ได้เลยต่อยอะไรบ้างไม่รู้เลยต้องไปดูภาพย้อนหลังแล้วตัวในส่วนตัวเนี่ยฮะเรามองว่าคีเรียเป็นไงครับเป็นคู่ต่อสู้ที่เขาเป็นคนที่ทนนะแข็งแรงนะเขาหมัดเขาใช้ได้เลยแต่ผมก็ไม่ปะทะเพราะว่าถ้าประชิดอย่างเงี้ยผมดูเขาแล้วเขาฮุกแรงเขาต่อยแรงผมก็โดนนะเพราะว่าผมพอดีหลีกจังหวะมันหาจังหวะแบบไม่ได้เกรงอะไรเงี้ยครับขาไม่ไปอัพจริงๆแล้วคีเรียนี่หนักเหมือนอย่างที่กันคิดไว้ไหมครับหนักว่ะหนักครับแต่ว่าผมโดนผมก็อยู่ได้ผมไม่เมาก็อย่างที่กันพูดมาข้างต้นก็คือเวทเราเยอะขึ้นแรงปะทะได้โดนแล้วผมฟื้นผมไม่เมาแต่มันก็มีโดนบ้างแหละมันต่อยมวยมันก็ต้องโดนกันบ้างแหละครับจริงไฟที่เราไปต่อยเมืองจีนก็เหมือนเป็นรอยดำเป็นฝันร้ายอะไรบางอย่างรอยแผลในใจตลอดตั้งแต่ต่อยมวยมาจำไม่เคยลืมรู้สึกว่ามันปลดปล่อยไหมครับปลดปล่อยตั้งแต่ต่อยเขาอย่างเงี้ยปลดปล่อยก็คือได้เจอนักมวยจีนไปนั่นนะเอาฉีกไปนะอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีโปรแกรมไฟต์ถัดไปครับเป็นไงครับกับการที่จะขึ้นมาจะเรียกก็ขึ้นคงไม่ได้นะกับการป้องกันแชมป์กับ
ตำนานระดับรุ่นพี่อย่างซูเปอร์บอลครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับได้ต่อยพี่เขาเพราะเป็นมวยไทยด้วยผมก็เต็มที่อยู่แล้วสไตล์ผมไปแล้วในตอนนั้นก็ท่านเยอะนึกย้อนกลับไปกันเคยดูเขาครั้งแรกอ่ะกันเคยดูซูเปอร์บอลต่อยครั้งแรกนี่กี่ปีแล้วครับเมื่อก่อนที่เขาต่อยที่จีนก็ดูบ่อยครับต่อยที่จีนต่อยวันอะไรเขาก็ดูเขาบ่อยผมน่าจะตั้งแต่ปีตลอดดูตลอดดูตลอดในเมืองไทยเคยได้ทันได้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เคยเห็นพี่เขาในเมืองไทยถ้าพูดถึงอย่างไฟที่เราประกบเจอเนี่ยป้องกันแชมป์เราคิดว่าข้อได้เปรียบของเราในการเจอซูเปอร์บอลคืออะไรครับข้อได้เปรียบเอาชัดๆเลยไหมเป็นมวยไทยครับมันทางผมก็คือถ้ามันชกในกติกาในรูปแบบเนี่ยชอบก็ไม่ได้ที่ว่าสิ่งผมต่อยไม่ออกอืดแต่ว่าผมก็พยายามปรับให้เข้าให้ได้พยายามความฝันผมก็อยากได้เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเนาะก็พยายามปรับให้มันต้องได้อ่ะแล้วเรากันยังไม่ชินแล้วถ้าจะเจอกับซูเปอร์บอลในไฟนี้เราคิดว่าซูเปอร์บอลนี่จุดแข็งของเขาเลยคืออะไรครับจุดแข็งเขาเหรอเขาพี่เขาก็ออกแข้งไวทุกอย่างครับก็แข็งแรงมีถามมั่นใจความมั่นใจในไฟหน้าเป็นไงครับผมมั่นใจ 100% อยู่แล้วผมพร้อมเจออยู่แล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วครับต้องเจอกันมันหนีกันไม่ได้ครับส่งสารท้าทายถึงพี่บอลหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องส่งสารแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วเดือนหน้าสองเดือนหน้าเอ้ยเดือนหน้าก็เจอกันแล้วเนี่ยไม่ต้องส่งสารแล้วเราเจอแน่นอนกันยาตุลาครับเดือนตุลาตุลาแล้วตุลาจริงนักชกที่เรารู้สึกประทับใจในชีวิตนะคือใครครับชอบเพชรมรกตนะเพชรมรกตที่ต่อยล่าสุดที่ต่อยชิงแชมป์เขาสู้กันมันดิแต่ยกแรกยก5เลยเหนียวที่ว่าต่อยยากคนสุขีอะทางนั้นเออแล้วครั้งนี้เห็นบอกว่ามีเจ็บขาเตะจนเจ็บหรือโดนอะไรเนี่ยเตะจนเจ็บโดนอะไรไม่รู้เตะโดนมันจะแบบมันยัดเข้าไปมันโดนศอกเขาดูแล้วโอ้ล่ะอ๋อเตะแล้วเราเจ็บโอ้แสดงว่าอาจจะโดนศอกเป็นไปได้นะโดนมันชินแล้วเจ็บมันชินแล้วเจ็บมันชินแล้วเดี๋ยวอีก2วันที่หายครับโอเคไม่เป็นกังวลอะไรการไฟนี้อยากขอบคุณเลยว่าเมื่อกี้ในเสียเกมบอกว่าถือว่าคลายการกดดันแผลที่เคยแพ้ในคิกบ็อกซิ่งมาครับกันก็ถือว่ายังอาจจะถือว่าไม่ได้คลายเลยเพราะยังไม่ชนะคนที่เราเคยแพ้มาครับแต่น้องเกมเนี่ยเสียเกมบอกว่าจะพยายามเสริมให้กันเนี่ยไปได้ทั้ง2ทางเลยตัวกันมองยังไงบ้างครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเวลามันเหลือเยอะครับแต่เรื่องมวยไทยทางของเราเนี่ยมั่นใจว่าป้องกันได้ 100% ผมไม่ยอมปล่อยขัดผมมึงป้องกันแชมป์ได้ไฟเดียวผมจะมันหลุดไปมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะขอแค่มันอยู่มานานหน่อยจะป้องกันสักเท่าไหร่19ครั้งพอมั้ยอยู่ผมตลอดไปเอาจริงนะกันมันมีอยู่คู่ต่อสู้อยู่คนนึงเนี่ยที่อยากให้กันพูดถึงเขาครับหลายคนในโลกโซเชียลจะพูดถึงเขานะนั่นคือโจนาธานเอ้ยผมไม่ตบเอ่ยชื่อคุณรู้เลยเนี่ยจะพูดเกียรติอยู่แล้วเออแบบเออไม่พูดดีกว่าค่อยว่ากันเพราะว่ามันมีครับมันแฟร์ไปต่อพี่บอลเนี่ยผมก็เลยไม่ได้พูดแต่ผมเตรียมมาแล้วว่าจะพูดสงสารหนึ่งเขาไปแล้วนิ่งๆดีกว่าค่อยว่ากันจะขึ้นมาต่อพี่บอลแล้วค่อยพูดตอนนี้ขอส่งสักหน่อยได้ไหมส่งถึงแฮกเกอร์ตี้สักหน่อยได้ไหมแฮกเกอร์ตี้เหรอแฮกเกอร์ตี้เดี๋ยวเวลคัมเฟเธอร์เวทYou talk too much. You know, I don't talk. See you. Okay. อ่ะ วันนี้อยากขอบคุณใครบ้างน้องขอบคุณลูกพี่เสกแขกครับแล้วก็ขอบคุณโค้ดคิวแล้วก็พี่หวังแล้วก็ทีมงานพีเคทุกคนแล้วก็โค้ดลีลอยออนแท็กครับก็มีส่วนร่วมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาเชียร์วันนี้โอ้โหเยอะมากรู้สึกมีกำลังใจมากครับที่มีแฟนคลับเยอะมากเลยนะวันนี้ภูมิใจมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีด้วยสำหรับชนะกินด้วยสำหรับโบนัสแล้วก็ไฟหน้าขอให้โชคดีนะครับไฟหน้าต้องมาดูนะมาเลยต้องมาดูเลยนะมาเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับถามค่าตัวไปยัง